สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกครานะครับซึ่งอันนี้นะฮะคุยกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่ผมเล่นตรงส่วนของเรื่องนะฮะจะเป็นเกมเพลย์เต็มนะฮะดังนั้นนะฮะสปอยเลอร์เลยนะฮะถ้าใครหลงมาดูคลิปนี้นะครับให้ระวังนะครับอันนี้นะถ้าใครยังไม่อยากโดนสปอยนี่ปิดไปก่อนนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเลยนะครับดิบๆนะเห็นว่าตรงส่วนนี้ครับมันเหมือนจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนของลิซ่าไม่รู้จะพักผ่อนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคこんにちはレグザー町へようこそ依頼任務に興味はありませんかโอเคนะฮะมีเสียงภาคด้วยโอเคสวัสดียินดีต้อนรับสู่ปาการเล็กซ่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะสนใจรับงานคำขอสักหน่อยไหมオイラたちそういうのにすっごく興味があるんだけど。มีงานแบบที่ไม่ต้องใช้แรงสักจึงเดียวไหมอ่ะงานสบายๆแบบแค่ยืนก็ได้มอล่างี้พวกเราสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะそのような依頼は今のところありませんが、こちらに比較的簡単な住民リクエストがありますよ。報酬は一軒あたり数万モラになります。คำขอเช่นนี้ยังไม่มีมาเห็นนะแต่ฉันมีคำของ่ายจากชาวเมืองค่าตอบแทนแต่ละอันส่วนแบ่งเป็นหลายหมื่นมอลล่าเลยนะสูมันมูลกะちょっと物足りない気がするなงื้อไม่กี่หมื่นมอลล่าเองเหรอรู้สึกว่าไม่พอใช้ยังไงก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมลองตอบข้อล่างนะฮะอยากได้หินส่องประกายระยิบระยับจังนะลองตอบไปนะเอฟเฟนดีซังมดโฮชูโน่อิไรเตนายคะนั่นสินะคุณเอฟเฟนดีมีคำขออะไรที่ค่าตอบแทนสูงกว่านี้อีกหรือเปล่าそういった依頼がお望みですかそうですね最近スパンタマット学院が地脈調査プロジェクトを立ち上げて優勝で志願者を募集していますอ่ะอย่างนั้นเหรอฉันขอคิดดูก่อนนะช่วงนี้คณะสปันตามัตจะเปิดโครงการวิจัยกระแสพลังเลยกำลังรับอาสาสมัครอยู่นะสปันตามัต学院には地脈研究を専門とする学者が多く地脈データの需要も高いですそういった理由から地脈異常を調査するために秘境に入ることがよくありますในคณะสปันตามัตมีนักวิชาการไม่น้อยเลยที่ศึกษาด้านกระแสพลังโดยเฉพาะต้องการข้อมูลของกระแสพลังอย่างมหาศาลเลยล่ะพวกเขาจึงต้องเข้าไปสำรวจกระแสพลังผิดปกติในดันเจียนอยู่บ่อยๆโอเคไปต่อนะただ今の時期は学院の学生だけでは人手不足ということもあって多くの志願者を募集せざるを得ないようですช่วงนี้พวกเขามีกำลังคนไม่ค่อยพอเท่าไหร่ขนาดให้นักเรียนในคณะมาช่วยตั้งเยอะแล้วก็ยังไม่พอสุดท้ายก็ต้องประกาศรับอาสาสมัครเป็นจำนวนมากโอเคก็คือคนไม่พอนะ彼らの報酬はとても高額な分志願者に求める素質も厳しくなっていますどうです興味はございますかพวกเขาให้ค่าตอบแทนสูงอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็ตั้งคุณสมบัติของตัวอาสาสมัครเอาไว้เข้มงวดเลยทีเดียวพวกคุณสนใจไหมล่ะโอเคเราถามเขาไปนะฮะคุณสมบัติอะไร募集要項を確認してみましょうまずは一種類以上の武器を巧みに扱えるかโอเคงั้นฉันจะเช็คตามกระบวนการรับสมัครเลยแล้วกันนะอันดับแรกคุณเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธมากกว่า1อย่างหรือไม่ตอบมาล่างแล้วกันฮะก็มีตัวละครหลายตัวนะ素晴らしいでは元素への理解はあるか元素力が扱えるかดีมากงั้นคุณมีความเข้าใจต่อธาตุอย่างไรสามารถใช้พลังธาตุได้หรือไม่ตอบอันล่างแล้วกันนะมีประสบการณ์ต่อสู้จริงๆผมไม่มั่นใจว่าอันบูนกับล่างต่างกันยังไงใช่มินเมทาบิบิโตซันนาระ問題なさそうですねこちらで登録しましたそれでは後ほど志願者の方に必要な物資と報酬を手配しておきますคุณนักเดินทางสินะฉันลงทะเบียนตรงนี้ให้แล้วส่วนทรัพยากรกับค่าตอบแทนที่อาสาสมัครต้องการฉันจะไปเจรจาให้ทีหลังนะ具体的な依頼内容はガフォーさんからお聞きくださいただあの方は本日重要な来客対応がありますのでおそらく
教令員にはいらっしゃらないと思います。การจ่ายงานโดยละเอียดต้องไปหาคุณน่าจะเป็นผมอ่านชื่อไม่ออกแฮะน่าจะเป็นกาฟอร์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอีกทีแต่วันนี้เขาเหมือนจะต้องรับแขกคนสำคัญจะต้องรองรับแขกคนสำคัญน่าจะไม่อยู่ที่สถาบันนะ院内の来客対応の流れを考えると今日は多分プスパカフェにいらっしゃるでしょう。来客の対応が終わった後にお話を聞きに行くのがよろしいかと。ตามระเบียบขั้นตอนการรับรองแขกผู้มาเยือนแล้ววันนี้เขาน่าจะพาแขกไปที่พัสฟาคาเฟ่นะรอให้ช่วงรับรองแขกจบลงพวกคุณก็สามารถไปคุยงานกับเขาได้แล้วแหละมัตตะคุ志願者を急募しているという話でしたのに途中で来客対応に出向いてしまうとは一体どれほど重要な人物なんでしょうか。จริงๆเลยตอนติดต่อฉันมายังบอกอยู่เลยว่าเป็นประกาศรับอาสาสมัครแบบเร่งด่วนไงถึงไปรับรองแขกกลางคันได้ล่ะต้องเป็นคนสำคัญจากไหนกันนะโอเคได้ล็อกจบเราไม่จบนะฮะวิ่งต่อวิ่งไปทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคทางนี้อ่ะงั้นเราบินไปเลยลืมเก็บของไม่เป็นไรว่าแต่ทำไมต้องเป็นคาเฟ่อันนี้นะคือเพราะมันอยู่ใกล้เหรอไหนมาดูสิเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะเจอใครนะอันนี้ผมเล่นดิบมากๆเลยนะคือก็ไม่ได้ดูรายละเอียดกับจากช่องอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยครับรู้แต่มันเป็นกิจกรรมที่มีสองส่วนมีในเรื่องด้วยอะไรเงี้ยここのコーヒーには詳しいのか。กินกาแฟที่นี่ชินไหมもちろんよ。私が昔よく飲んでいたものですもの。よく知っているわ。โอเคเสียงแบบนี้ใช่แน่นอนแน่นอนสินี่เป็นเครื่องดื่มที่สมัยก่อนกินบ่อยที่สุดเลยนะจะไม่ชินได้ยังไงล่ะกาโฟเซนไปเย่今は兄弟子として呼ぶよりガフォー先生と言った方がいいかしら私たちもう古い付き合いでしょどうしてそう延々と他愛もない話をするのโอเคเขาเรียกว่ากาฟอนะฮะเดี๋ยวผมเรียกตามเขาไปนะรุ่นพี่กาฟอตอนนี้น่าต้องเรียกอาจารย์กาฟอแล้วสินะพวกเราเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นทำไมต้องเอาแต่อ้อมค้อมไปมาด้วยนะมุกาชิบานาชิโอชิตะคะโตะโอมอตตะระคอนโดวะโคฮีโนฮานาชินานิคะอีไตโคโตะกะอะรุนาระซอชชกุนิอิตเตะคุเรเตะอีโนโยทั้งรำลึกอดีตทั้งกินกาแฟคุณมีอะไรอยากพูดก็พูดมาตรงๆเถอะอะโนฮิโตะกะโอิระตะชิโนซากาชิเตะรุกาโฟะซันดะโตะโอมอเคโด他の人と話してて取り込み中みたいだな。しょうがない。少し待つか。คนนั้นคือกาฟอร์ที่พวกเราตามหาสินะแต่เขาเหมือนกำลังคุยกับคนอื่นอยู่นะพวกเรารอก่อนไหมいや、別にこれといった事情などないんだ。ただ、君が教令員を離れてからというもの、当初のプロジェクトと計画からは頼りになる人がいなくなってしまってね。อันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นพิเศษหรอกตั้งแต่เธอจากสถาบันไปโครงการกับแผนงานตอนนั้นของเราก็ขาดกระดูกสันหลังหลักไปน่ะジュライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに失望が大きかったみたいだ。อาจารย์ไซรัสเองก็ผิดหวังมากเขาคาดหวังในตัวศิษย์ที่ตัวเองภาคภูมิใจอย่างเธอมากนะลิซ่า君が教令員を離れたことは本当にもったいないことだった。リサ、การที่เธอไปจากสถาบันช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆ。君ほどの才能と知恵を持つ者が、あのまま教令員に残っていれば、今ではハーバードの地位にいたかもしれないのに。ด้วยระดับสติปัญญาอันฉลาดของเธอแล้วถ้าหากตอนนั้นยังคงอยู่สถาบันต่อไปตอนนี้อาจได้ตำแหน่งเฮอบัตแล้วก็ได้ขอหลังแล้วกันโอิระโนะคิคิมาชิไกจะไนโยนะอะเรเตเซปิโรสคิชิดันโนะโทโชคันชิโชโนะลิซาซันจะไนคะฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยนั่นมันคุลิซาบรรณลักษ์ของกองอัศวินแห่งฟาวเนียสไม่ใช่หรือไงリサさんがスメール教令員で勉強してたっていうのは聞いたことあるけど、それって昔のことだろう？ど
どうしてリサさんが今ここにいるんだ？ฉันก็ได้ยินมาอยู่หรอกว่าลิซ่าเหมือนจะเคยเป็นนักเรียนในสถาบันซูเมลุกมาก่อนแต่นั่นก็เป็นเรื่องในอดีตแล้วตอนนี้ลิซ่ามาทำอะไรที่นี่เลยเนี่ยว่าฉันคิดว่าถ้าฉันถูกต้องคุณก็จะนำเรื่องในอดีตมาหยิบยกมาที่นี่มาเพื่อดึงกลับมาถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็คุณอยากยกเรื่องเดิมๆขึ้นมาพูดเพื่อดึงตัวฉันกลับมาสินะ聞いたところによれば、今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか。僕から言わせてもらえば、とんだ役不足だよ。ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้เธอกำลังทำหน้าที่บรรณารักษ์ของกองอัศวินแห่งฟาวเนียตในมอนสแตทสินะถ้าจะให้ฉันพูดมันก็น่าเสียดายความสามารถจริงๆ自分の時間を浪費すべきじゃない。どうして司書なんていう小さなことに頭を使うんだ。君の時間はどう見ても貴重なものだというのに。ทำไมต้องเสียเวลาของตัวเองไปโดยเปล่าประโยชน์และไปเปลืองแรงทำเรื่องเล็กน้อยอย่างการดูแลหอสมุดด้วยล่ะอ๋อห้องสมุดโอเคเวลาของเธอเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแท้君が学院に戻ってきてくれるならすぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが大量にあるだろう今こそ学院は人を必要とし重要なプロジェクトをขอแค่เธอยอมกลับมาที่คณะโครงการใหญ่ๆก็พร้อมมาจ่อรอให้เธอมารับผิดชอบในทันทีตอนนี้คณะกำลังต้องการคนมีโครงการสำคัญบางอย่างอ๋อโอเคอันนี้ต้องแบ่งกันสินะคือคณะต้องการคนแล้วก็ต้องบอกว่ามีโครงการสำคัญบางอย่างโอเคอะไรก็เลย言ったけど結局は私をここに戻したいということねジュライセン先生もあなたがこんなことをするなんて思わなかったでしょฮ่าวกไปบนมาสุดท้ายก็อยากดึงตัวฉันกลับมาอยู่ดีนี่นาอาจารย์ไซรัสคงไม่รู้ว่าคุณทำแบบนี้สินะいや実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって院内の仕事をしてほしいと考えているんだよที่จริงท่านอาจารย์เขาก็มีความคิดอยากเรียกเธอกลับมาทำงานให้สถาบันตั้งนานแล้วแหละあらそうガフォ先生人を騙すのは良くないわよ。おお、なんだ、あちゃんカフォー、การหลอกคนอื่นไม่ใช่วิธีการที่ดีหรอกนะ。私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのか、あの先生はよく知っているはずだわ。だからそんなお願いをするなんてありえない。สาเหตุที่ว่าทำไมฉันอยู่ในคณะแค่2ปีแล้วจากไปอาจารย์เป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันเอ่ยคำขอแบบนี้หรอกนะมอนโดの生活を捨ててソロン派学者の身分で教練員に戻る知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわทิ้งชีวิตในมอนสเตทแล้วกับสถาบันในฐานะนักวิชาการภาควิชาทฤษฎีธาตุงั้นหรอราคาที่ต้องแลกสำหรับการแสวงหาปัญญานั้นฉันคงจ่ายไม่ไหวต่อไปแล้วล่ะมีตรงจุดที่ผมติดอยู่นิดๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเช็คน่าจะเป็นบางส่วนมาจากคอมิกด้วยบางส่วนมาเป็นคอมิกในเว็บของเคนชินนะทำไมถึงบอกว่าเป็นราคาที่ต้องแลกอ่ะคือทำอะไรกันไหมเหรอつまりもう私を連れ戻そうなんて思わないでพองั้นก็เลิกเค้นหาวิธีมาดึงตัวฉันกลับมาได้แล้วว้าลิซ่าซันเป็นโซโล่ฮะの学者だったんだなลิซ่าซันからそんな話聞いたことなかったぞว้าที่แท้ลิซ่าก็เคยเป็นนักวิชาการภาควิชาทฤษฎีธาตุงั้นเหรอไม่เคยได้ยินเจ้าตัวพูดถึงมาก่อนเลยแฮะเหมือนกันทั้งคู่งั้นอันล่างซะเดคะระซิโชะวะโทเทโมไดจินะชิโกโตโย時間を浪費しているなんて思っていないわ。แถมการดูแลห้องสมุดก็เป็นงานสำคัญมากนะฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาเลยสักนิด知恵は世界の隅々にまで秘められている。一滴の中にある知識を軽んじてはならない。これは先生の口癖だった。ป
ัญญาแฝงเล้นในทั่วทุกมุมโลกแม้จะน้อยนิดเพียงไหนก็อย่าดูถูกปัญญาเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดติดปากเสมอเลยนี่นะ優秀な学者は細胞を見落とさないわガフォー先輩やっぱり昔と同じようにあなたのことは先輩と呼んでもいいかしらさっきのあなた言葉の細胞を間違えていたわよนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมไม่มีทางมองข้ามรายละเอียดไปหรอกนะรุ่นพี่กาฟอเรียกคุณว่ารุ่นพี่ชินปากมากกว่าเยอะตอนรุ่นพี่พูดเมื่อกี้มีพลาดรายละเอียดไปบางอย่างนะและก็มีอีกหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ไซบ์ก็ได้นะ今この時2人の人物が私たちの話をこっそりと聞いているわしかも長いことねแถมรายละเอียดนี้คุณก็ไม่สังเกตเห็นมันเหมือนกันตอนนี้มี2คนที่แอบฟังพวกเราคุยกันได้ครึ่งค้องครึ่งค้อนวันเดี๋ยวนะโอเคโอเคคือโอเคไปต่อそこの2人私たちに何の用かしらทั้ง2คนมาหาพวกเรามีอะไรหรอจ๊ะリサさんこんにちは。ฮิสวัสดีนะลิซ่าโอเคเราตอบไม่เจอกันนานเลยลิซ่าโอเคほら言ったでしょやっぱりあなたたちだったのねฉันก็ว่าเป็นพวกเธอตามคาดお久しぶりねかわいこちゃんにパイモンちゃんถ้าเป็นเอเธอร์มานี่จะใช้คำว่าเจ้าตัวน้อยเหมือนเดิมไหมนะไม่เจอกันนานเลยนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยน่ารักกับไปมอนお二人はどういったご用件でทั้งสองท่านมีธุระอะไรกันเหรออะไรนะおいらたちはスパンタスパンタマット学院の地脈調査プロジェクトに参加するために来たんださっきエフェンディさんのところで登録してきてなอ่ะคือว่าอันที่จริงพวกเรามาเข้าร่วมโครงการวิจัยกระแสพลังของคณะสปาร์ตาคณะสปาร์ตามัสน่ะเมื่อกี้เพิ่งลงทะเบียนกับคุณเอฟเฟนดีมาเองโอเคอันเรากดล่างแล้วกันไม่อยากรบกวนบทสนทนาของพวกคุณนะฮะชิมยักชูซาโปรเจกต์โต้คาวายโกะจังมาสักคิวเรย์นี่นิวกักชิตาโนคาชิระโอเคโครงการวิจัยกระแสพลังหรือว่าเจ้าตัวน้อยเองก็เข้าเรียนที่สถาบันแล้วเหรอโอเคเราตอบเป็นแค่สมัครนะซูซู連絡員のエフェンディさんから学術プロジェクトの優勝志願者を募集してるって聞いてガフォーさんにどういう内容か聞きに来たんだโตโซใช่แล้วได้ยินจากเจ้าหน้าที่ประสานงานอย่างคุณเอฟเฟนดีบอกมาว่ามีโครงการวิชาการอันนึงที่กำลังเปิดรับอาสาสมัครโดยให้ค่าตอบแทนอยู่พวกเราก็เลยมาฟังรายละเอียดจากคุณกาฟอร์นี่แหละ優勝志願者を募集ガフォー先輩学院の内部はそんなに人が足りていないのそれとも外部の人間を必要とする計画でもあるのかしらเปิดรับอาสาสมัครโดยให้ค่าตอบแทนรุ่นพี่กาฟอร์ในคณะขาดแคลนคนขนาดนี้เลยเหรอหรือพวกคุณมีโครงการที่มีคนนอกเท่านั้นถึงจะทำได้อีกแล้วいやいやこれはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで全て安全基準にのっとっているเปล่าๆนี่ก็แค่คำขอจากโครงการตรวจสอบกระแสพลังตามปกตินั่นแหละกระบวนการทุกอย่างตรงตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย地脈のデータを集めるには大量の人手を割くしかないこちらとしては君が戻ってきてくれて、ジムの一部でも手伝ってくれれば、こんな苦労しなくても済むんだがね。เราทุ่มกำลังคนมหาศาลเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกระแสพลังแล้วนี่นะพวกเราก็หมดสิ้นหนทางแล้วเหมือนกันถ้าเกิดเธอยอมกลับมาช่วยรับผิดชอบงานบางส่วนงั้นก็คงไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้แล้ว私の記憶では地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らないといけないわ。その危険性は決して低くないはずよ。หากฉันจำไม่ผิดการรวบรวมข้อมูลกระแสพลังต้องใช้คนเข้าไปตรวจสอบภายในดันเจียน
ความอันตรายค่อนข้างสูงเลยนะมอนโดฮานาเรเตะคาราทาบิบิโตะโตะโอยระวะอิรอนนาทาทาคายโอเคเคนชิเตะคิตันดาดาคาราชิคิโอโนทานซาโกะนันเตะโอเทะโนโมโนดาซิตั้งแต่ออกมาจากมอนสเตดฉันกับซีโร่วันก็ผ่านการต่อสู้มาไม่น้อยเลยเรื่องจิ๊บจ้อยอย่างการสำรวจดันเจียนไม่เป็นอะไรหรอกนะอะระ長いこと会っていなかった間に面白い経験をいっぱいしてきたみたいね。ไม่เจอกันมานานพวกเธอเหมือนจะเจอกับเรื่องน่าสนใจมาไม่น้อยเลยสินะโอ้だからリサさんは心配しなくても大丈夫だぞ。ใช่แล้วพองานลิซ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะお二人ともプロジェクトに参加しに来たのでしたらもう少し待っててください。リサとの話が終わるまで。ในเมื่อทั้งสองท่านมาเพื่อเข้าร่วมโครงการงั้นก็ได้โปรดรอสักครู่ขอฉันคุยธุระกับลิซ่าให้จบก่อนนะดาโฟเซนไป残念だけど私はあなたの期待に応えることはできないわคุณพี่กาฟอต้องขอโทษด้วยแต่ฉันคงตกปากรับคำคุณไม่ได้หรอกหんの少しの挽回の余地もないとไม่มีความเป็นไปได้แม้แต่นิดเลยเหรออะの時私は自分の考えを貫いて教練員に別れを告げたこのことを後悔はしていないしこれからも後悔することはないでしょうねการตัดสินใจยืนหยัดว่าจะออกจากสถาบันในวันนั้นจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เคยนึกเสียใจมาก่อนเลยส่วนในอนาคตก็คงจะไม่เสียใจกับมันเช่นกันながらくあっていなかったから気が変わっていて違う反応が返ってくるかもしれないとも思ったがリサ君は昔と同じで相変わらず頑固なのだなตอนแรกนึกว่าพอผ่านไปนานแล้วกลับมาคุยกับเธออีกทีจะได้รับคำตอบที่ต่างออกไปซะอีกเออลิซ่าเธอก็ยังคงดื้อด้านเหมือนแต่ก่อนเลยนะ君がそのように言い切ったんだ僕が無理に説得する必要もなくなったเธอพูดถึงขนาดนี้แล้วหากยืนการจะโน้มน้าวต่อไปก็คงเป็นฉันเองที่เสียมารยาทならこれ以上は邪魔しないでおこう僕にはまだジムがたくさん残っているのでね数日後の学院の会合でまた会おう。ในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันเองก็มีงานอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้สะสางงั้นไม่รบกวนแล้วล่ะไว้เจอกันที่งานคืนสู่เย้าของคณะในอีก 2-3 วันนะเอ๊ะ安心して先輩学院の会合には時間通り出席するからวางใจเถอะรุ่นพี่ฉันจะไปงานคืนสู่เย้าของคณะตรงเวลาแน่นอนそちらの志願者のお二人は時間が空いているときにマウティーマチューリンまで僕を探しに来てくれ協力してほしい仕事がまだ残っているんでねส่วนอาสาสมัครทั้งสองท่านเดี๋ยวตอนพวกคุณมีเวลาว่างแล้วรบกวนช่วยมาหาฉันที่ป่ามาวตีมาทีนะมีงานของอาสาสมัครที่ต้องให้พวกคุณช่วยน่ะそうだ最後にもう一つリサแล้วก็ยังมีอีกเรื่องลิซ่า何かしら先輩あれらルンピーモンドでの生活が順調であることを祈ってるよขอให้ชีวิตในมอนสเตดเป็นไปได้ด้วยดีนะเอวางใจเถอะนะซะคาไวโกจังไปมอนจัง説得が上手な人ももういなくなったし腰を下ろしてお話ししましょう。เอาล่ะเจ้าตัวน้อยแล้วก็ไปม่อนคนที่มาโน้มน้าวก็จากไปแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็มานั่งคุยกันดีๆได้แล้วเนาะผมตอบข้อล่างนะเป็นกาฟอสินะผมไม่นึกว่าชุดนี้จะดูธรรมะแมงอยู่นะของลิซ่าน่ะ教練員の内部でとんでもないことが起こっているみたいね私の兄弟子も自分の前途のために奔走しているのよ。ฮู้ฮู้ภายในสถาบันเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นสินะรุ่นพี่ฉันคนนี้กำลังก่อร่างสร้างทางให้กับเส้นทางในอนาคตของตัวเองน่ะそうだ。どうしてリサさんがスメールにいるんだ？騎士団の仕事はほっといて大丈夫なのか？ใช่แล้วทำไมลิซ่าถึงมาที่ซูเมรุได้ล่ะทั้งฝั่งกองอัศวินไม่เป็นไรเหร
ジンが私に長めの有給休暇をくれたの。せっかくのお休みだし、旅行でもしてリラックスするのもいいでしょ？แน่นอนแน่นอนว่าเพราะจีนให้วันหยุดยาวพร้อมเงินเดือนมานะสิในเมื่อเป็นวันหยุดที่หาได้ยากทั้งทีก็ต้องออกมาเที่ยวผ่อนคลายสิจริงไหมあなたたちは聞いたことあるかわからないけど私はかつてスメール教練員のスパンタマット学院で2年間勉強していたのไม่รู้ว่าพวกเธอเคยได้ยินไหมฉันเคยเรียนอยู่ที่คณะสปันตมัตของสถาบันซูเมรุอยู่2ปีถ้าผมจะไม่ผิดสัญลักษณ์น่าจะเป็นรูปไอ้นั่นหรือเปล่าคล้ายๆกับตัวส่วนของนกยุงแดงๆอ่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คเดโม卒業した後は教練員に残らずそのままモンドに戻って騎士団の図書館司書になったわแต่ว่าหลังเรียนจบก็ไม่ได้อยู่สถาบันแต่เลือกกลับไปที่มอนสเตอร์โดยตรงและกลายเป็นบรรณารักษ์ของกองอัศวินในที่สุดスメールに来たのはいろんなところを観光するためだけじゃなくて昔の友達や先生と再会するためでもあるんだな。เพราะงั้นลิซ่าถึงได้เลือกมาซูเมรุสินะแบบนี้นอกจากจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วแล้วยังได้มาเยี่ยมเพื่อนกับอาจารย์ในสมัยก่อนอีกจริงๆอันนี้ก่อนเราไปต่อนะฮะคือมันเป็นปริศนามากๆเลยนะแบบเป็นข้อสงสัยมากว่าทำไมตรงส่วนของลิซ่าถึงไปอยู่ที่มอนสเตอร์เพราะจริงๆอ่ะคือประวัติเขาบอกเลยบอกว่าเป็นตรงส่วนของนักเรียนที่แบบมีความอัจฉริยะมากๆครับในส่วนของคณะตรงเนี้ยจริงๆน่าจะบอกของซูเมรุเลยแหละคนนึงซึ่งแบบเป็นร้อยปีอ่ะครับเป็นหลักร้อยอ่ะถึงจะหาได้คนนึงอะไรอย่างงั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะอันนี้ก็ทำไมลิซ่าถึงออกจากสถาบันล่ะโอเคเข้าเรื่องหลักあら、そんなに気になるのかしら？そうね。とても昔のことだし、あなたたちになら言っても大丈夫ね。พวกเธออยากรู้มากเลยเหรออืมบอกพวกเธอไปก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งยังไงซะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแสนนานแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยชีเตยูโนนาระ理念が合わなかったからかしら。ถ้าใจพูดแล้วก็คงสรุปได้แค่ว่าหลักความคิดไม่ตรงกันหรอมั้ง当時教練員にいた頃の私は。ジュライセン先生に才能を買われて、教練員の核となるプロジェクトに数多く参加させてもらったわ。ตอนนั้นที่อยู่สถาบันอาจารย์ไซรัสค่อนข้างเห็นดีในตัวฉันเลยเชิญให้ฉันเข้าร่วมโครงการสำคัญของสถาบันมากมายหลายอันでも、そういったプロジェクトのほとんどは失敗に終わったの。率直に言うと、超人的な知恵を得ようとして遠くに行き過ぎたのよ。失敗して当然だったわ。แต่ต่อมาโครงการส่วนมากในนั้นก็ล้มเหลวกันหมดบอกตามตรงเพื่อที่จะได้รับสติปัญญาเหนือมนุษย์พวกเขาเดินล้ำเส้นมากเกินไปจะล้มเหลวก็เป็นเรื่องปกติแสดงว่าเป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ละมั้งเนี่ยดูจากสภาพเป็นหนึ่งในข้อห้ามของสถาบันนะ私はもうこのような狂ったことに巻き込まれたくないと思ってだから離れることを決めたのさて、あなたたちなら分かってると思うけど、この秘密を知ったからには、誰にも言わないことを約束してちょうだいね。ผมอยากรู้มากเลยว่าตรงส่วนของไทม์ไลน์ตอนนี้ครับที่เราเล่นอีเวนต์อยู่เนี่ยถ้าเทียบกับตรงส่วนของเนื้อเรื่องหลักอ่ะมันอยู่ก่อนหรือมันอยู่หลังเราแบบเคลียร์ตรงส่วนของเควสซูเมรุไปแล้วเพราะตอนนี้มันเป็นแพทที่ 3.4 ใช่ไหมครับถ้าตีว่าอยู่หลังเนี่ยก็แสดงว่ามันเอาแบบตรงส่วนเนี้ยในเรื่องก็จะเป็นหลังจากที่เราไปทะเลทรายนะเนี่ยเท่ากับเรื่องที่มีปัญหาของสถาบันมันเกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วในระดับหนึ่งอะนะฟังดูแล้วเคยเกิดเรื่องขึ้นไม่น้อยเลยสินะだからたとえジュライセン先生が説得に来たとしても私が教練員に戻ることはないわเพราะงั้นถึงอาจารย์ไซรัสจะมาเกลี้ยกล่อมด้วยตัวเองฉันก็ไม่มีทางกลับไปสถาบันอีกจูย่า問わず実験に没頭する生活よりも昼前の10時から仕事をして毎日決まった時間にアフタヌーンティーをする生活の方が私には合っているものเทียบกับการทำวิจัยโดยไม่รู้วันรู้คืนแล้วการไปทำงานตอน10โมงเช้าแล้วมีเวลาน้ำชายามบ่ายที่แน่นอนทุกวัน
คงจะเหมาะกับฉันมากกว่าโอเคเข้าใจได้นะやっぱりリサさんが図書館司書の仕事を選んだのは面倒なことをしたくなかったからなんだなฉันว่าแล้วอันที่จริงลิซ่าไม่ชอบเรื่องยุ่งยากก็เลยเลือกเป็นมารลักษ์สินะ仕事なんてそんな面倒なことはのんびりやった方がいいし定期的に休暇を取るのもとても重要なことでしょเรื่องยุ่งยากอย่างการทำงานต้องเป็นงานที่ปล่อยใจได้หน่อยถึงจะดีแถมการมีวันหยุดเป็นระยะก็สำคัญเหมือนกันでもスメールに到着してまだ間もないのにガフォ先輩に見つかっちゃったのよガンダルバ村であの子を見に行く前にねน่าเสียดายที่เพิ่งมาถึงซูเมรุยังไม่ทันไปเยี่ยมเด็กคนนั้นที่แกนฮาวาวิลส์ก็โดนรุ่นพี่กับฟอเจอตัวเข้าซะก่อนつい話し込んじゃったわねそれであなたたちもかわいこちゃんとパイモンちゃんはどうしてスメールに来たのかしらพูดมาตั้งนานพวกเธอล่ะเจ้าตัวน้อยกับไปมอนทำไมถึงมาที่ซูเมรุได้ล่ะโอ้โหเล่าไปถึงตรงไหนเนี่ยそうだったの神を超えたいと思うほど彼らがそうも執着していたなんてโอ้โหนี่น่าจะเล่าเรียบเลยนะเนี่ยคงเป็นหลังเนื้อเรื่องนาฮิดะอย่างน้อยอะนะอย่างนี้นี่เองที่แท้พวกเขาก็ดันทุรังถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยถึงขนาดคิดจะอยู่เหนือกว่าเทพเจ้าเลยงั้นเหรอ ว่าที่ฉันไม่รู้ที่ที่あなたたちはまた何かに巻き込まれていたのねดูเหมือนว่าพวกเธอจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องยิ่งใหญ่ในตอนที่ฉันไม่รู้อีกแล้วสินะでもこの規模の危機でも最後にはあなたたちが何事もなく解決してしまうかわいこちゃんあなたの能力は本当に計り知れないものねแต่ถึงจะเป็นความอันตรายระดับนั้นสุดท้ายพวกเธอก็จัดการอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยอยู่ดีเจ้าตัวน้อยพลังของเธอเป็นที่คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆนะこんな偉業を成し遂げた今のあなたにはまだやるべきことがいっぱい残っているんじゃないかしら本当なら一緒にスメールを観光しようと思っていたのだけれどทำผลงานได้ตั้งขนาดนี้เธอในตอนนี้คงมีเรื่องมากมายให้ไปจัดการสินะตอนแรกฉันยังอยากชวนพวกเธอให้มาเดินเที่ยวในซูเมรุด้วยกันอยู่เลย本当に惜しいわめったに会えないのに。น่าเสียดายจังอุตส่าห์ได้เจอกันทั้งทีถ้าเราตอบข้อบนนี้มันจะช่วยให้เวเลนกับลิซ่าไหมนะไหนลองดูสิあら、かわいこちゃんも私と一緒に観光がしたいということかしら。それならよかったわ。โอ้โหถ้าไม่ตอบข้อบนตะกี้นี้แบบในเรื่องจะหายไหมเนี่ยโอ้ที่จริงแล้วเจ้าตัวน้อยน่ารักก็อยากเดินเที่ยวเล่นกับฉันเหมือนกันเหรอเนี่ยงั้นก็ดีไปเลยเคนิลิซ่านะฮะชวนกันไปนะครับ数日はスメールシティを観光して最後はガンダルバ村からリーウェを通ってモンドに戻るつもりよจากนี้หลายวันฉันกะจะอยู่เที่ยวในเมืองซูเมรุต่อสักหน่อยสุดท้ายค่อยไปยังแกนฮาวาวิลส์แล้วเดินทางกับมอนสเตตผ่านลีอ่ะもしかしたらスメールシティやガンダルバ村で不意に会うかもしれないわねไม่แน่เธออาจจะบังเอิญได้เจอฉันในเมืองซูเมรุหรือที่แกนฮาวาวิลก็ได้นะจ๊ะคือผมต้องไปวิ่งหา NPC อีกแล้วหรือเปล่าวะสงสัยแล้วรอบนี้เราสแกนเขาได้ไหมนะอยากรู้จังผมมีน้องนาฮิดะอยู่นะあらそう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ。旅の雰囲気にもぴったり。พอมาลองคิดๆดูแล้วการพบกันโดยบังเอิญก็เป็นเรื่องโรแมนติกไม่เบาเหมาะกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งもし私を見かけたらぜひ声をかけてね。そうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわ。ถ้าเกิดเจอฉันเข้าอย่าลืมมาทักทายกันนะไม่งั้นพี่สาวคนนี้คงจะเหงาแย่ฮู้ฮู้คือประโยคนี้ทำให้ผมนึกถึงแบบอะไรนันดิซ่าที่ร้องอาล่าล่านั่นแหละ
ก็เทพเจ้าปีนเขานะฮะเดี๋ยวเราลองส่องนิดนึงนะครับว่าส่องได้ไหมเฮ้ยส่องได้นี่ไงเดี๋ยวนะเขาให้เราออกไปสินะเดี๋ยวก่อนออกผมมีเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าลิซ่าเจอได้แค่ในเรื่องคือผมอยากรอเอาน้องนาฮิดะไปกดส่องเขาอะว่าเขาคิดอะไรยังไงเพราะแบบยังไงก็เคยอยู่ที่ซูเมรุอะนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเนาะอันนี้เป็น NPC ปกติเควสที่นี่เควสหลักผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะจะมีก็คือไซด์เควสกับเควสลับที่ผมยังไม่ได้เคลียร์ก็เควสโลกนั่นแหละโอเคนี้เขาให้เราไปที่ไหนเนี่ยมัลติมาฟอเรสต์ตรงนี้เป็นป่าที่มันมีพัซเซิลอารานาร่านี่หว่าใช่ไหมนะหรือเปล่าหรือไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้มันอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นข้างบนนี่หว่าที่ไปเก็บเห็ดนะไหนๆก็ไหนๆแหละเดี๋ยวเราลองย้อนเข้าร้านอีกทีนะฮะแล้วลองดูนะครับว่าลิซ่าจะยังอยู่ที่เดิมไหมนะไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปแบบหาจังหวะไปวิ่งโล่นะฮะว่าลิซ่าเขาอยู่ตรงไหนอะนะไหนลองดิตื้อๆๆๆๆๆๆๆอย่างอยู่ที่เดิมแล้วถ้าเราคุยกับเขาล่ะจริงๆนี่ใช่ค่ะอานาทาทาจิวะกาโฟ先輩とยักษ์สกสิเตมัลติมาชูรินเดจิมยักษ์โชซาโนชิโกโตซึรุโนโยเนอ๋อโอเคฉันจำได้ว่าเมื่อกี้พวกเธอนัดเจอกับรุ่นพี่กาฟอที่ป่ามัลติยิมาเพื่อรับงานตรวจสอบกระแสพลังจากเขานี่นะมูมุกาอุซุโมรินาระคินิซุซุโคโกะฮานาเรเตะคุเรเตะไดโจบุโยวาตะคุชิวะทาบุนปุสปาคาเฟะเดะชิบาระคุยาซึนเดะอิรุคาระถ้าพวกเธอจะไปหาเขาก็ไปกันก่อนเลยส่วนฉันน่าจะยังอยู่ที่ปัสปาคาเฟ่อีกสักพักแหละนะอาจจะน่าจะอ่านว่าปัสปาหรือปัสปาผมไม่มั่นใจในสำเนียงนะอยู่ที่ตรงส่วนของโพนาว่าเป็นของภาษาอะไรอันนี้คือกิจกรรมสินะแล้วเราไปที่เนื้อเรื่องก่อนแล้วกันตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกในทีมผมจะน่าจะเป็นสกาลามุสอยู่มั้งเดี๋ยวเราลองวิ่งดูตึ๊ด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 ถ้าคุณรู้จักเพลงนี้อายุคุณไม่น้อยแล้วนะอึ้งไปโอเคเป็นไซส์เควสก่อนสินะเป็นกิจกรรมสิไม่ใช่ไซส์โอเคเข้าไปเลย君たち来てくれたか見たところ準備は万端なようだねพวกคุณมากันแล้วเหรอดูถ้าจะเตรียมพร้อมแล้วสินะใช่แล้วนาราโยกัตตะเดี๋ยวมาซวะเซตสึเมชิโอเยี่ยมอันฉันเริ่มอธิบายเลยแล้วกันนะこの研究プロジェクトはスパンタマット学院が長年取り組んできた地脈の流れをモニタリングするために立ち上げられたものだคณะสปันตมัตของทางเราเกี่ยวพันกับกระแสพลังอย่างยาวนานต้องคอยตรวจสอบสถานการณ์การไหลเวียนของกระแสพลังเป็นประจำโครงการตรวจสอบรอบนี้ก็จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เช่นกันสเมลの秘境内では地脈の流れに異常が発生することがよくあるそのため定期的にそれぞれの秘境に人を送って地脈の状態を記録する必要があるんだเนื่องจากในดันเจียนของพื้นที่สุเมรุมักจะเกิดไหลเวียนมักจะเกิดการไหลเวียนของกระแสพลังที่ผิดปกติเสมอเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำต้องส่งคนเข้าไปบันทึกสถานการณ์ของกระแสพลังในดันเจียนต่างๆทุกระยะโอเคแต่ว่าคนอ๋อที่คนไม่พอนี่น่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเข้าไปจะมีอันตรายไหมนะ秘境内は危険な状況であることが多いだから原則として戦闘能力を持った人員のみを派遣することになっている。เนี่ยเพราะสถานการณ์ภายในดันเจียนมักจะอันตรายกว่าปกติพวกเราเลยตั้งกฎขึ้นมาว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังต่อสู้เข้าไปเท่านั้นโอเคส่งเข้าไปเท่านั้นขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาสินะก็ถูกแล้ว
เพราะถ้าส่งแบบไม่มีความสามารถในการต่อสู้เข้าไปด้วยนี่น่าจะเละคิมิทาชิกะสุเบคิโกโตะ秘境の奥深くまで進んで地脈の異常状況を記録することだ。もし危険な状況に遭遇したら、自分の身を守ることを優先してほしい。สิ่งที่พวกคุณจำเป็นต้องทำคือเข้าไปยังส่วนลึกของดันเจียนและบันทึกสถานการณ์ผิดปกติของกระแสพลังโปรดจำไว้ด้วยว่าหากเจออันตรายให้รักษาความปลอดภัยของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก็คือหนีให้ได้สินะหนีก่อนอย่างอื่นอย่าเพิ่งสนเอาตัวเองก่อนเข้าใจได้よし、これで僕からの説明は以上だ。準備ができたら秘境に入ってくれ。โอเคคำอธิบายของฉันมีแค่นี้ถ้าเตรียมพร้อมแล้วพวกคุณก็เข้าไปยังดันเจียนได้เลยนี้ตกมา43นาทีโอเคเป็นกิจกรรมนะครับในกิจกรรมท้าทายยามกุหลาบบานิคาเอาใหม่ยามกุหลาบบานิคาเออนักเดินทางจะต้องจัดทีมขึ้นมา3ทีมเพื่อต่อสู้3รอบติดกันโดยเมื่อเอาชนะศัตรูทั้งหมดได้ภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนนโบนัสโอเคได้รับโบนัสตอนท้ายตามเวลาที่เหลืออยู่ในตอนที่ผ่านด่านและจะได้รับตาสัญลักษณ์ในระดับเหรอระดับต่างๆโดยขึ้นกับคะแนนที่ได้ก็คือตรงส่วนนี้เราจะต้องจัดทีมขึ้นมาไปสู้แล้วก็จะได้ตาพวกนี้สินะว่าแต่ไอ้สีชมพูนี่คือระดับสูงสุดเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยเด่นเชียวระหว่างที่จัดทีมตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งเชื่อมโยงจะปรากฏในทีมหลายรอบและได้รับเอฟเฟกต์บัฟก็คือต้องเลือกจัดเรามี3ทีมมีตัวละครตรงนี้ถ้าดูจากชุดนี้เลยก็คือมีตัวละครที่จะใช้ซ้ำอย่างน้อย 2-3 ตัวสินะโอเคแต่ละทีมจะสามารถเลือกกำหนดสกิลช่วยเหลือได้2อย่างเพื่อช่วยในการต่อสู้เป็นตัวทดลองหรือเป็นตัวให้เราไปเล่นเองอะแบบหมายถึงเอาตัวเราไปเล่นอะอยากรู้ตรงนี้แหละทีนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่เป็นพรีวิวคอสตูมของลิซ่าก็คือตะกี้ที่เขานั่งน่าจะมีคนแบบสนใจหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ไปรับคอสตูมไม่ใช่อันนี้เป็นเงื่อนไขในการผ่านโอเคเอาคะแนนเท่าไหร่เนี่ย 11,000 โอเคเดี๋ยวปิดก่อนแล้วก็รายละเอียดอยู่ตรงนี้มีกี่ด่านเนี่ยนี้อีก10ชั่วโมงปลดล็อก10ชั่วโมงปลดล็อกตอนนี้เท่ากับว่าโอ้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำไกด์สินะสำหรับวันแรกเป็นฉันชื่อไวโอเลตโอเคกดเข้าท้าทายนะฮะอันนี้มีจุดให้เราเทเลพอร์ตงั้นง่ายหน่อยแต่ก็คือมาอยู่ตรงนี้แหละแต่ตรงส่วนของเนื้อเรื่องตะกี้ที่เข้ามาคุยรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปม่อนเจมหรือเปล่าหรือได้ไปแล้วนะตะกี้ผมไม่ทันสังเกตแต่ถ้าได้ก็น่าจะตกหลัก20แหละกินมันแวบๆอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะฮะอันนี้มีระดับยากสุดด้วยสินะระดับยากสุดก็คือเหมือนเพิ่มเลเวลมีปรับได้อันนี้ท่านเลเวล1เป็น40โอเคนี่มาดูละเอียดนิดนึงนะฮะตรงนี้กระแสพลังผิดปกติซุ่มทำสัญลักษณ์ให้แก่ศัตรูที่อยู่ในการต่อสู้ขนาดนั้น1ตัวทำให้ศัตรูดังกล่าวมีความต้านทานกายภาพและความต้านทานท่าทั้งหมดลดลง 30%ซึ่งหลังจากที่เอาชนะศัตรูตัวนี้ได้ตัวละครทั้งหมดในทีมจะเข้าสู่สถานะวาเลียนเหรอไม่มั่นใจอ่านถูกไหมเมื่อการโจมตีของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นถูกศัตรูคือโจมตีถูกศัตรูใช่ไหมจะเกิดขึ้นกระแทกขึ้นตรงตำแหน่งของศัตรูโดยที่ทุกๆ2วินาทีเอฟเฟคนี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งก็คือ2วิ1ครั้งโอเคซึ่งสถานะวาเลียนแต่ละครั้งจะสามารถปล่อยขึ้นกระแทกได้มากสุด4ครั้งและ10วินาที
หลังจากที่ศัตรูที่ถูกกำจัดใช่ไหมไม่ใช่หลังจากที่ศัตรูที่ถูกทำสัญลักษณ์พ่ายแพ้จะสุ่มทำสัญลักษณ์แก่ศัตรูหนึ่งตัวถัดไปที่เขาไม่ได้บอกมีอยู่ตรงมกที่ว่าถ้าสมมุตินะครับเราทุบศัตรูทิ้งไปแล้ว1ตัวเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาครับถ้าเราทุบซ้ำบัฟยังอยู่แบบต่อเวลามั้ยแบบนับเป็น10นาทีไอ้10วินาทีหรือว่านับเป็นลักษณะสมมุติผมบอกว่าผมเหลืออยู่2วิแล้วไปฆ่าศัตรูได้กลายเป็น12วิหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองนะแล้วก็ศัตรูเป็นไฮโดไมมิกบอลเหรอไอ้สุดท้ายนี่มันธาตุน้ำล้วนเลยนี่หว่าแล้วก็รอบแรกเป็นพวกรูนกาดรูนไก่นี่ว่าไม่ใช่รูนกาดก็คือควรจะเอาตัวส่วนตัวธนูเข้าไปเป็นเอิร์ธกาดนี่เป็นตัวแบบที่มันเดินหรือมันแบบเป็นตัวที่บินนะไม่มั่นใจโอเคเดี๋ยวเราลองดูโซนเห็ดนี่ไม่ยากท้าทายคนเดียวอันนี้มีตัวละครอ๋อคืออ๋อวากาตาอย่างนี้นี่เองคือใช้ตัวละครของเราแต่3ทีมเลยนะก็ต้องเอาตัวผสมอยู่ดีแล้วถ้าสมมุติผมใส่นาฮิดะไปแล้วอ้าวเอ้าโอเคก็คือได้แค่ทีเดียวสนุกสนานและทีนี้แต่มันต้องไม่ชินในการวางตัวแน่เลยไหนขอดูหน่อยโอ้ถ้าอย่างนี้ก็คืออยู่ที่ปรับระดับความยากแล้วแหละอันเนี้ยแล้วก็ตัวที่มีอยู่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ควรจะระวังนิดนึงแต่คือเขาให้ตัวมาที่เลเวล80น่าจะไม่ติดประเด็นมากแต่ทีนี้ตอนสุดท้ายเจอเป็นพาร์ทไฮโดจริงๆตรงส่วนนี้ไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยมีไฟฟ้าได้เปรียบอยู่นะอันที่2ผมต้องพยายามใส่คีย์เข้าไปสินะเอ้ยอันนี้เอ้าก็ต้องใส่เรียงเหรอคิดก่อนนะมีเบนเน็ตอันแรกๆนี่คือใส่อะไรก็ได้งั้นเอาเนชั่นไหมเบนเน็ตไลเดนแล้วก็มีชิงชิวกับเซียงหลิงจริงๆเล่นแบบนี้หรอดูแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องเอาเซียงหลิงออกก่อนแล้วก็นี่ใส่เสียงหลิงเข้าไปแบบนี้ให้มันส่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ถือว่าได้ฝึกไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็มีเอาชายเข้าไปเล่นชายเนชั่นไปน่าจะได้นะแล้วก้านสุดท้ายเล่นเป็นตรงส่วนของจริงๆคือเราลองเล่นตัวละครที่เขายัดให้เราบ้างแล้วกันเนาะจริงๆนะฮิดะผมมีแล้วอะลองเหยาๆแล้วกันแล้วก็แต่พี่แต้มแบบเราจะเอาเขาไปใส่ในทีมไหนดีก็ในเมื่อผมจริงๆก็อยากลงตัวละครนะแต่ว่ามันก็อ่อนนะมันลิมิตอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลิซ่าเนี่ยใส่ไว้ในทีมตรงส่วนของทีมที่2แล้วก็ตรงส่วนอันนี้แต่ผมต้องสับสนแน่เลยเพราะว่าตัวละครมันไม่เรียงตามปุ่มที่กดปกติอ่ะอันนี้2ฮิวอันนี้มีฮิวเป็นเน็ตส่วนอันนี้อันบนมีชิงชิวอยู่แล้วตั้งค่าสกิลแสดงว่าอันเนี้ยแล้วแต่คนแบบแล้วแต่คนจริงๆนะแต่มันปรับระดับได้ความแรงคิเพิ่มขึ้นเอาความแรงคิใส่อันนี้แล้วก็มีอะไรอีกพลังโจมตีตัวละครเพิ่ม 60% อันไหนขาดพลังโจมตีมีไหมวะแต่มันมีเบนเน็ตแล้วอ่ะจริงๆก็ทีมล่างแหละมีอะไรน่าเล่นอีกความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น200หน่วยแต่ทีมล่างถ้าเอาความชำนาญธาตุจะดูดีกว่าหรือเปล่ามีอะไรอีกตัวละครทั้งหมดในทีมไม่รับความเสียหายโบนัสความแสงไฟฟ้าความแสงไฟฟ้าใส่ให้ทีมบนว่าทีมบนยังขาดอยู่ของผมไม่ได้ฟูขนาดนั้นโอเคความเสียหายปกติเพิ่มอันนี้ใส่อันบนนี่เป็นอะไรหลังจากที่ตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาติดไฟปลุกเล้าบิอัดแพร่ขยายงอกเงยไฮเปอร์บูมหรือเบ่งบานความชำนาญ5ของตัวละครทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น100เพิ่มขึ้น100เป็นเวลา12วินาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้อยู่ในทุก 0.1 วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งและซ้อนทับได้มากสุด3ขั้นเยอะนะเนี่ย
คนงั้นเอาเราคอมแรงคีตรงนี้ออกเราคอมแรงคีใส่ไปตรงกลางแล้วก็เอาตรงส่วนของเรื่องชำนาญธาตุไว้อันท้ายอย่างนี้จะเวิร์กไหมวะแต่ในความเป็นจริงคืออันกลางใส่นี้แล้วกันจริงๆทีมที่ผมใส่เป็นธาตุไม้ได้ก็น่าจะเป็นทีมสุดท้ายนะแต่แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งเพราะลิ้นปฏิกิยาจริงๆปฏิกิยาส่วนใหญ่แล้วถ้านับที่ตัวปฏิกิยาเฉยๆมันไม่ได้มีผลอยู่แล้วนะไอ้พวกทรงส่วนของไอ้ดาเมจธาตุอะเว้นเสียแต่เป็นบางปฏิกิยานะที่มันเป็นการคูณแทนอะแล้วนับฮิตที่ทำอะโอเคน่าจะได้จริงๆถ้าสมมุติแบบเป็นตัวละครที่เขาให้มา 3-4 ตัวนั่นเรามีวิธีเจียนะเนี่ยให้แบบมันพอที่จะใส่ไปได้หลายๆทีมแล้วเติมตัวพวกซัพพอร์ตไปแบบอย่างละตัว2ตัวอะไรเงี้ยจัดลำดับตัวละครนี่คืออะไรอ๋อโอเคอ๋อเขาให้เราเข้ามาจัดได้อะงั้นง่ายหน่อยคิดอะไรไม่ออกบอกเนชั่นนะฮะไปอันนี้คือไอ้สัญลักษณ์ที่บอกนั่นใช่ไหมเอ้าลืมสกิลอีไม่เป็นไรนิดหน่อยแล้วก็ลืมปาดของไรเด้นด้วยแต่ว่าช่างมันไหนอีกโอเคเป็นรูนไก่แบบที่เป็นไก่ปกติเนาะไม่ใช่บินไม่ได้เป็นถ้าเป็นไม่ได้แบบเป็นแบบบินก็โอเคเพราะว่าถ้าเป็นแบบบินหัวจะปวดมากไหนขอดูหน่อยพรุ่งนี้ตีเป็นเท่าไหร่เนี่ยตีตามปกติโอเคเอาลืมไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรนิดหน่อยนะเวลามีเยอะอยู่นะมีอยู่ให้ทั้งหมดด้วยกันประมาณตกๆ5นาที3ด่านถ้าเล่นดีก็น่าจะได้อยู่แต่อันนี้ผมมัวจะเล่นนะอาจจะเล่นใหม่ดีกว่า2มาตั้งใจเล่นแหละเป็นกิจกรรมแบบดาเมจเช็คโอเคอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ตายเลยมีปัญหาเรื่อง EM นิดหน่อยยิงนี้ออกก่อนทำไมมันดูสี่พันแล้วลงไปนอนเลยเหรอเฮ้ยอู้แต่ชายนี่ปกติไม่ได้ตีเท่านี้นี่เป็นบัฟด่านตึ๊ด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 จริงๆตีผิดจังหวะเนี่ยผมยังไม่แม่นไอ้ดับเบิ้ลไพโรไนโดเพราะปกติไม่ได้เล่นชายกับทีมเนชั่นจริงเลยเล่นก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เราสลับยังไงดีเราสลับแบบนี้แล้วกันปกติผมชอบชายใส่ไว้ที่อยู่ตรงส่วนของอันที่3อ่ะนะไม่เดี๋ยวก่อนนะโอเคมาเริ่มที่อันนี้กดชินาบุก่อนแล้วก็แชะสกิลว่าแต่อันนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะขายตัวละครเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆไม่เอาชายมาก็ได้เนี่ยเพราะพวกนี้มันมีแต่น้ำอ่ะนะไปตึงๆๆๆๆๆๆน้องกระต่ายน้องกระต่ายดิเนี่ยลุยมาเลยลูกคือบัฟให้มาเยอะพอสมควรนะไม่ใช่พอสมควรอ่ะต้องบอกว่าเยอะมากเลยแหละถ้าสมมุติพูดถึงเนี่ย
คือถ้าสมมติเล่นดีๆจัดทีมดีๆไม่น่ามีปัญหาแต่เดี๋ยวผมต้องลองหาทีมที่พอจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เล่นผ่านนะได้ Violet ชื่อฉันชื่อ Violet โอเคอันนี้คือคูณ4ไหนดูสินี่เขาให้อะไรให้เป็นองค์ส่วน3วันนี้แล้วไอ้กุหลาบที่เป็นสีแบบอะไรนะสีแบบชมพูชมพูนั่นเกี่ยวอะไรไหมหรือว่าใส่ให้แบบสวยๆเฉยๆทีนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะฮะตรงส่วนนี้ผมได้ตันไปแล้วผมอยู่ที่ตรงส่วนของระดับยากอันสุดท้ายไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทัดน้ำโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่อนเอาทั้งหมดออกก่อนให้หมดทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงส่วนนี้กันตรงส่วนของทีมที่ต้องเล่นอันนี้เราเอานาฮิดะใส่อันนี้ไปแล้วก็ทีมที่ต้องใช้คือไฟฟ้ามีลิซ่าสินะเดี๋ยวลองซิมันต้องใส่ตัวฮิวอ่ะแต่ว่าดูจากตรงจุดที่ควรใช้ลิซ่าเหรอน่าจะเป็นช่วงท้ายแบบนี้แล้วก็ไหนเราลองใส่ตัวที่ทุกคนน่าจะมีเข้าไปอันนี้เอาโนเอลเข้าไปเอาตรงส่วนของเหยาเหยาเข้าไปอ่ะตรงนี้เท่ากับเราได้ตรงนี้3เซตอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายเราใส่พี่แต้มแบบนี้ที่เหลือนี่แล้วแต่ว่าคนมีซัพพอร์ตแบบไหนแหละบาบาร่าไหมแรกๆบาบาร่ายังใส่ได้อยู่แต่ถ้าใส่ตัวอื่นหลังถ้าใส่พวกน้ำหลังๆแล้วมันเอาไปไม่ได้ใช้อ่ะโอเคงั้นเราใส่โนเอลไป1ตัวแต่โนเอลผมค่อนข้างที่จะหนักอยู่46อ่ะนะเดี๋ยวจะลองเล่นแบบที่แค่เปิดก่อโนเอลแล้วเสร็จปุ๊บก็คือตีไปตามปกติเลยอ่ะนะทีนี้ต้องเปลี่ยนวันนี้เป็นบนไฟฟ้าเราใส่อันไหนดีเรามาใส่ที่อันนี้ดีกว่าบนไฟฟ้าที่อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของปฏิกิริยานะโอเคนี่แหละไปทางนี้แหละแท้ที่หนึ่งเอ้าไม่โดนขาดไปตัวหนึ่งทีนี้เหยาๆมาแล้วก็บาบาร่ามาบาบาร่าอิคุโยไปเร็วนั่นแหละมาเฟืองติดกันหน่อยดูไม่น่าจะตายอ่ะนะแต่ว่าน่าจะช้าอู้เดี๋ยวก็สองหมื่นหนึ่งอยู่นะโอ้บาบาร่าผมมีของด้วยว่ะเอาไม่เป็นไรเอาใช้แค่แป๊บเดียวกดผิดปุ่มเอายาวๆมาโอเคมิวสิกสตาร์ทแล้วก็นี่ฮะไปเลยน้องกระตุ่ยเราจะชิดน่าจะเปียกน้ำอยู่หรือเปล่าน่าจะโอเคน้องกระตุ่ยอยู่แป๊บเดียวเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาความชำนาญธาตุมาแค่คิดว่าผ่านได้นะไม่ได้มันจะมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยท่านหนึ่งนี่บาบาร่าผมแบบของโล่งๆนะโล่งแบบโล่งๆนะเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดคือไม่มีอะไรเลยมั้งไม่ได้ใส่อะไรเลยด้วยหรือมั้งเนี่ยเอาหนี้ไงเด็ดก็ไม่มีอาวุธก็นั่นแหละสกัดหวาดและลัดคือคาไว้เพราะว่าผมหาคือยังไม่ได้มีตัวใช้นะหนึ่งก็ได้อยู่นะไม่แย่นะอันนี้เราเหลือกี่ตัวเนี่ยเราเหลืออีกเราเหลืออีกตัวเดียวก็คืออันนี้ปึ๊บสไลด์ตึ๊บแล้วก็อันติเมตกดสกิลแล้วรีบไปต่อไปเลยเหยาๆนี่โอ้แต่ไม่มีตัวรวบจริงโอเคได้อยู่แต่ดูเหมือนถ้าเป็นเล่นวิธีนี้รู้สึกว่าตรงส่วนของไม้จะแปะเร็วกว่าไฟฟ้าฮะ
ちょっとビリビリさせないとね。ทันไหมเนี่ยこれはお仕置き。怖くない。怖。คือผมไม่รู้ผมได้ยินผิดป่ะนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าตรงส่วนของเราเรียกว่าอะไรดีเสียงผ้าของตัวเหย่าๆนี่ทำผมนึกของฉีฉีเหมือนกันนะไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่โอเคโอเคได้แหละแต่ว่า มอนดูเล่นยากเหลือเกินนะไม่ได้เข้าวงไอ้นี่เลยไฟฟ้าผมอะเข้าไปหน่อยโหงั้นต้องเล่นสลับกันเอาตรงส่วนของเหยาเหยาปลาสกิลแล้วก็มีเอ้ยผิดอันนาฮิดะใช่ไหมสกิลอันนี้แล้วก็จ่ายอัตเมทไปนะฮะแล้วก็จากนั้นนะฮะเราลิซ่านะครับไล่ตบนะครับด้วยไฟฟ้านะครับน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าอัดโอเค คนแบกดาเมจเป็นนาฮิดะแล้วนะจากสภาพแล้วเออจะตายเดี๋ยวเป็นทีมที่ผมไม่ได้มีความชำนาญอะไรเลยฮะแต่คิดว่าถ้าผ่านอยู่นะอยู่แค่ว่าตรงทวนสกอร์ตอนท้ายเนี่ยมันไหวไหมก็ทูละทูเลนิดนึงโอเคมาพี่แต้มโอเคผมจะใช้โนเอลให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้นะนี่ก็น่าจะเป็นไอเดียไอ้ลืมพีเตอร์มันเริ่มมันต้องกดอัติก่อนดีกว่าอ๋อใช่แล้วอีกเรื่องนึงฮะผมไม่ได้มีตัวพี่แต้มนะโกโกโกลอนโนเอ็นจิผ่านได้แหละแต่มันตายตรงอันบิสเมทไหมเนี่ยอุ้ยโว้ยรุ่งคุกโกโกะโอ้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ก็ได้นะถ้าสมมุติเอาแค่ผ่านกิจกรรมอ่ะสบายๆนี่ไงผ่านแล้วนี่แบบยากสุดนะแต่คะแนนผมหายยับๆเลยก็ไหวอยู่โอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงส่วนของรางวัลกิจกรรมกันมั่งก็ไปกิจขายของนะฮะขายตัวส่วนของตัวละครแหละแล้วก็มีสกิลลิซ่านะครับในส่วนของวันแรกดูจากสภาพแล้วก็น่าจะได้80ไปมอนเจมตรงนี้นะตรงส่วนอันนี้ที่เหลือก็หลักๆคือเราทำเกิน 8,000 คะแนนใช่ไหมก็จะไม่มีปัญหาเราก็รับนะฮะแล้วมึงนะขอนิดนึงแล้วกันนะฮะผมอยากรู้นิดนึงว่าตรงส่วนของกิจกรรมนี้คำอธิบายโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขนิดนึงนะครับต้องแรงผจญภัย20ก่อนโอเคแล้วก็สำเร็จเควสเทพเจ้าใช่ไหมบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพน่าจะเป็นเควสของมอนสเตอร์แล้วก็เควสระดับตำนานงานแสนยุ่งเหยิงอันนี้ผมจะไม่ได้ว่าของใครก็คือเอา2อันนี้เป็นหลักไหนลองดูสินี้เรากดเข้าท้าทายอ่ะเสร็จปุ๊บเขาเด้งเรามาตรงนี้เทเลพอร์ตถ้าเทเลพอร์ตลงหน้าเลยก็โอเคโอเคนี่ไงมันเทเลพอร์ตมาลงตรงนี้เลยก็โอเคนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะเล่นได้งั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เจอกันครับ